ครับสวัสดีครับผมช่างพงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องซักผ้านะครับเครื่องนี้นะครับน้ำล้นถังนะครับน้ำล้นถังแล้วขึ้น E5 นะครับล้นถังยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ผมปิดเปิดหลายรอบแล้วนะครับอาการเครื่องนี้หนูกัดสายมานะครับต่อสายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับทดสอบซักนะครับนะจนน้ำล้นถังนะครับนี่เดี๋ยวผมรีเซตให้ดูนะครับเนี่ยนะครับโปรแกรมอะไรสั่งงานได้ปกติหมดนะครับแต่น้ำจนล้นนะครับเติมข้างบนนะครับเดี๋ยวล้นออกด้านล่างนะครับนี่ข้างบนก็เติมด้านล่างก็ล้นออกนะครับมันล้นถังนะครับล้นถังนะครับไม่ใช่อาการรั่วล้นตั้งแต่แรกนะครับรั่วตั้งแต่แรกนะถ้าเป็นอาการนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเศษครับเศษไปติดหน้าลูกยางนะครับอาจจะเป็นเศษเหรียญกระดุมซิปหรือว่าเศษผ้าอะไรพวกนี้ครับติดหน้าลูกยางนะถ้าล้นจากครั้งแรกนะครับน้ําเติมเข้าไปก็ล้นออกอันนั้นเป็นเกี่ยวกับเศษติดหน้าลูกยางนะครับเราก็ต้องไปแก้ที่ลูกยางเลนน้ำทิ้งครับแต่ไอตัวเนี้ยน้ำเติมมาจนเต็มถังแล้วนะครับล้นออกนะครับไม่ยอมซักนะครับปกติถ้าได้ระดับน้ำแล้วจะต้องซักนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับก็จะขึ้นโค้ด E5 ขึ้นมาครับเนื่องจากว่าได้ระยะเวลาการซักแล้วนะครับน้ำก็ยังเติมอยู่นะครับมันถึงขึ้นโค้ด E5 นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวผมให้ดูครับครับสำหรับเครื่องนี้ก็จะเป็นยี่ห้อโตชิบ้านะครับที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะแล้วก็รุ่นนะครับ AW-8900ST นี่นะครับเครื่องตัดแล้วนะครับแล้วก็ขึ้น E5 นะครับขึ้นโค้ด E5 นี่ส่งเสียงเตือนแล้วก็ดับไปนะครับขึ้นโค้ด E5 นะนิ่งเลยไม่ยอมซักมาก็มาดูปัญหากันเลยครับปัญหาตัวนี้อยู่ที่นี่ครับเฟสเซอร์สวิตช์นะครับเฟสเซอร์สวิตช์แต่ไม่เกี่ยวกับเฟสเซอร์สวิตช์นะครับนี่เลยสายยางนี่ไหนเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับตัวเฟสเซอร์สวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีสายยางนะครับสายยางต่อมานะครับนี่มาเข้าถังนี่สังเกตดูมีน้ําเต็มเลยเนี่ยปกติจะต้องไม่มีนะครับต้องไม่มีน้ํานะครับตัวนี้นี่มีแต่อากาศนะครับเดี๋ยวปลดครับก็ทําการถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กเสร็จแล้วเราก็จะมาปลดตัวนี้ออกนะครับนี่จะมีตัวล็อกเกี่ยวอยู่นะครับดึงออกมานะครับนี่จะเห็นว่ามีสายยางอยู่เส้นหนึ่งนะครับดึงออกเลยครับนี่ขนาดประมาณ3หุ่นนะครับ2หุ่น3หุ่นเลยนะครับนะดึงลงนะครับดึงมาดึงลงมาข้างล่างเลยนี่ถอยออกมานี่เนี่ยครับน้ำวิ่งเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับปิดรูนี่เนี่ยน้ำในถังนะครับไหลออกที่รูรั่วเลยนะครับมันมีรูรั่วนั่นเองนะครับคือมีรอยฟันนะครับเล็กน้อยมากนะครับนี่มีรอยฟันของน้องหนูนะเนี่ยครับแทะนิดเดียวนะครับรั่วนิดเดียวนะครับนี่ปิดนะครับปิดก็จะพุ่งเลยเนี่ยมีแรงดันนะครับน้ำในถังก็จะพุ่งออกมานี่อาการนี้แก้ไขไม่ยากครับง่ายนิดเดียวครับ
ก็เปลี่ยนสายซะครับเมตรละ5 บาท10 บาทแค่นั้นเองนะครับเนี่ยสายขนาดนี้ก็เอาไปเทียบเอานะครับดูอาการนะครับก็มาหาแก้ตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ไม่ดีค่อยไปแก้ที่อื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทปพันสายไฟพันแล้วก็ลองให้ดูก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไปซื้อสายมาเปลี่ยนให้เขานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาพันปิดรูรั่วก่อนนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขแบบเราจะเช็คนะครับแต่แน่นอนแล้วครับอาการนี้นี่เปเชอร์สวิตสับสนเออร์เลอร์เลยครับไม่สามารถสั่งงานได้ดูนะครับออกอยู่หรือเปล่าบีบสายนะครับนี่ไม่มีแล้วไม่รั่วแล้วนะครับไม่พุ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บสายเข้าที่เดิมนะครับครับก็เสียบสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าตำแหน่งเลยเขาวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเทสอีกทีนึงนะครับผ่านแล้วนะไปเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาเดนน้ําในถังเนี่ยทิ้งไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเครื่องมันเออร์เลอร์ไปแล้วนะครับออนนะครับตั้งไว้ที่สปินทิ้งน้ํานะครับบางคนบอกว่าซักเลยไม่ได้เหรอดูนะครับดูนะผมจะซักเลยนะกดปุ่มซักเลยครับน้ำมีเต็มถังนะครับเนี่ยมันก็ยังเติมน้ำอยู่นะครับเนี่ยยังเติมน้ำอยู่เลยแล้วก็จะล้นถังเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมันจะเริ่มโปรแกรมใหม่ครับเริ่มโปรแกรมใหม่ตรงจุดที่เราเสียบสายเข้าไปใหม่นะครับแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นต้องเทน้ำทิ้งครับเทน้ำทิ้งไปก่อนให้หมดถังเลยนะครับนี่นะครับมันเออร์เลอร์นะครับมันเออร์เลอร์ขนาดที่เราปั่นหมาดนะครับขณะที่เราปั่นหมาดมันก็ยังมาเติมน้ํานะครับเนี่ยมันเออร์เลอร์ไปแล้วนะครับต้องปิดนะครับแล้วก็สั่งสปินอีกทีนะครับจนน้ําทิ้งหมดนะครับให้หมดถังนะครับนี่นะครับจนรอบสุดท้ายนะครับมันปั่นได้นะครับสามารถปั่นแห้งได้นี่ไม่มีน้ำแล้วนะครับต่อมาเราจะมาเริ่มขบวนการซักกันเลยนะครับออนกดปุ่มสตาร์ทเลยนี่เติมน้ำไปนะครับเดี๋ยวพอได้ระดับนะครับพอได้ระดับมันก็จะเริ่มซักนะครับหลังจากที่น้ำได้ระดับแล้วก็ทำการซักแล้วนะครับตอนนี้นี่แต่น้ำอยู่ด้านล่างนู่นครับเสร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำมาฝากประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ